หน้ามาเดินเข้ามาต่อยขวาครับต่อยขวามาอีกทีนึงนี่ครับโอ้โหลูครับถีบครับกวางเร็วหลังนะครับกระโดดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับซีรีส์มวยไทยในตำนานวันนี้นะครับหลังจากที่แอดมินไปอ่านคอมเมนต์ในแฟนเพจก็มีคนขอคลิปของบัวขาวนะครับปะทะกับคนไทยในกติกามวยไทยครับวันนี้เลยขอนำเอาการแข่งขัน WMC Explosion ครับซึ่งจัดขึ้นที่สวีเดนนะครับในปี2006เป็นการชิงแชมป์ในรุ่น71กิโลกรัมครับวันนั้นพี่บัวขาวนะครับผมอายุ23ปีครับในปี2006นะครับผมตอนนั้นได้แชมป์ K1 มาแล้วนะครับกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับน้ำหนัก69กิโลกรัมครับชนะมา140ไฟต์แล้วก็นี่ฮะครูจอมโหดครับผมเกียรติอดิศักดิ์ยอดมวยอีกคนนึงนะครับตำนานมวยเลยนะครับคนนี้ชนะมาทั้งหมด253ไฟต์ครับวันนั้นเนี่ยอายุ35ปีครับน้ำหนัก71กิโลกรัมเดี๋ยวเราลองไปชมกันครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนครับการปะทะกันของ2ยอดนักมวยไทยจะเป็นยังไงนะครับพี่บัวก็ไหว้สวัสดีรุ่นพี่นะครับผมนี่ครับครูจอมโหดเกียรติฤทธิศักดิ์ครับกางเกงสีขาวเตะเช็คขาก่อนเลยครับเตะพับนอกไปทีนึงพี่บัวถีบสกัดไว้ครับพี่บัวเดินวนออกมาเจอเตะขาไปครับครับถีบสกัดไว้นี่ฮะบัวขาวตั้งใจมากครับในการชกไฟนี้ครับชิงแชมป์ WMC นะครับถีบมาเดินเข้าหาครับศอกมาโอ้ยเกือบโดนครับนี่ฮะมาถึงก็เล่นอาวุธหนักเลยเตะพับนอกไปทีนึงครับบัวขาวตอนนั้นก็เป็นแชมป์นะครับ K1 แล้วนะครับผมกำลังมีชื่อเสียงเลยครับนี่ฮะเดินต่อยขวาเข้ามาจากศอกขวาอีกทีนึงไม่ถึงครับโอ้ลูกหนักๆ กันมาตั้งแต่ต้นยกครับนี่ฮะเจอเตะพับนอกไปทีเดินมาสวนกันแล้วก็เตะขาครับนี่ครับครูจอมโหดก็เป็นนักมวยในตำนานคนนึงของไทยเลยนะครับผมต่อยจนแบบอายุเยอะเลยฮะเนี่ยตอนนี้ห่างกันหากวันนั้นเนี่ยห่างกัน12ปีนะครับผมนี่โอ้โหดูครับซ้ายหน้ามาเดินเข้ามาต่อยขวาครับต่อยขวามาอีกทีนึงนี่ครับโอ้โหลูครับถีบครับกวางเร็วหลังนะครับกระโดดสปินนิ่งแบ็คคิกฮะนี่ฮะเป็นลูกที่ครูจอมโหดก็ใช้น็อกคู่ชกมาเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาครับลีลานี่ฮะแย่ไปเขาดูฮะจังหวะทั้งคู่เนี่ยเร็วพอๆกันนะครับครับบัวขาวตั้งอกตั้งใจมากครับเดินนี่ฮะเป็นสไตล์มวยไทยฮะทั้งคู่ครับไม่หนีนี่ฮะซ้ายมาเจอศอกเข้าไปครับดูครับเดินเข้าหากอดกันครับตอนนี้จับถีบออกมาก่อนครับไม่แลกเข่านะครับนี่ฮะต่อยไปศอกไปอีกทีนึงโอ้โหครูเจ้าโหดนี่เน้นศอกเลยนะครับดูครับโอ้โหใจฤาษีบนยาเตะไปอีกทีนึงครับโอ้โหบัวขาวเริ่มถีบแล้วครับนี่ฮะต้องระวังนะครับนี่ฮะลูกโหดๆทั้งนั้นฮะทั้งกวางเหลียวหลังทั้งฤาษีบนยาเดินเข้าหามาครับบัวขาวนี่ฮะต่อยขวามาอู้เบียดกันแล้วครับตอนนี้เข้ามาอู้ยศอกกลับอู้ยโดนต่อยไปครับเอาฮะตอนนี้โอ้โหชวนทะเลาะตลอดนะครับเตะขวาไปเจอทีมสกัดไว้ครับครูจอมโหดเตะขวามาครับบล็อกได้ครับโอ้โหเนี่ยในรุ่น70กิโลเนี่ยบนเราบอกเลยนะครับว่าอาวุธเนี่ยหนักมากนะครับโดนกันเนี่ยแต่ละดอกมีสิทธิ์น็อกนับได้นะครับถีบไปครับครูจอมโหดเดินครับพยายามจะออกอาวุธฮะถีบสกัดไว้ฮะเจอตีเข่ามาครับหมัดขวาไปโอ้โดนขวาสวนเจอเตะขวาไปครับโอ้โหดูฮะอาวุธนี่ทันกันมากครับพี่บัวก็เดินเข้าหาถีบสกัดไว้นี่เดินเข้ามาอีกแล้วเจอซ้ายดักไว้ก่อนนะครับจะเข้ามาศอกนะครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ครูจอมโหดเดินเข้าหาเตะซ้ายมาไม่โดนฮะเจอเตะขวาไปมวยนี่ฮะ1-2มาเจอเตะขวาซ้ำอีกทีนึงครับเดินตามมาเจอซ้ายดักไว้ครับโอ้โหนี่ครับบัวขาวเริ่มนี่ฮะหมดยกที่1ก่อนครับโอ้สนุกครับผมเริ่มยกที่2ครับผมเดี๋ยวลองชมกันนะครับว่าการแก้เกมของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับยอดมวยทั้ง2ท่านนะครับระหว่างซุปเปอร์สตาร์นะครับกับตำนานนะครับนี่ฮะตอนนี้ครูจอมโหดเปลี่ยนมาเป็นกาดซ้ายครับเตะซ้ายไปนี่ฮะพี่บัวจะเตะขวาเจอถีบสกัดไว้พี่บัวเตะสูงมาครับโอ้โดนบล็อกไว้ได้ครับครูจอมโหดเดินเข้ามาฮะเดินเข้ามาอุ้ยจะใช้ศอกครับโอ้โหดีครับเพราะว่าบัวขาวนี่ใช้หมัดกันไว้ได้ก่อนนะครับถีบสกัดไว้ครับนะครับครูจอมโหดสลับกลับมาต่อยขวาเข้าไปโอ้โหดูครับกระโดดเข่าลอยครับไม่โดนโอ้โหเกือบไปนะครับแกเป็นคนที่ใช้ศิลปะมวยไทยได้น่าดูมากนะครับพี่บัวเดินเข้าไปซ้ายสูงครับโอ้โดนสกัดไว้เตะขามาเจอเตะขาสวนครับโอ้โหนี่ฮะถ้าครูจอมโหดอยู่ในยุคนี้เนี่ยผมว่ามีค่าตัวหลักแสนหลักล้านแน่นอนนะครับถ้าต่อยในวันเนี่ยมีโอกาสเลยครับเนี่ยถีบมาครับเตะขาไปโอ้โหพับนอกไปทีนึงครับ
พี่บัววันนั้นเนี่ยตัวบางกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักน้อยกว่าประมาณ2 โลเตะซ้ายมาครับโอ้โหดูครับไวมากครับเดินเข้าหาครับเตะขาไปโอ้โหแลกกันอาวุธกันรุนแรงนะครับทั้งคู่นี่เตะซ้ายมาอีกทีนึงโอ้โหดึงเกี่ยวไปเจอโอ้โหนี่ฮะจะเข้าไปต่อยเจอศอกดักไว้ครับโอ้โหนี่ฮะเตะเจาะยางมาครับนี่ฮะเดินเข้าไปเจอเข่าดักไว้ครับโอ้โหเตะซ้ายนำไปครับเอาฮะเดินเข้ามาต่อยขวาไปอีกทีนึงโอ้โหดูครับครูจอมโหดซ้ายไปครับโดนเข่าสกัดไว้แล้วก็โดนต่อยครับไม่ทันนะครับถ้าเหลี่ยมซ้ายนี่ไม่ทันนะครับออกวุฒไปเจอดักตลอดนะครับถีบมาครับเดินเข้ามาถีบมาใส่กันครับคราวนี้ดูฮะจังหวะนี้โอ้โหหมุนตัวเตะโอ้โหเจอเตะขาครับผมโอ้โหเมื่อกี้เตะสูงเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้โหเมื่อกี้หมุนตัวกระโดดถีบนะครับกว้างเหลวหลังแต่ว่าโดนเตะขาไปนี่ฮะจะศอกกลับอีกทีนึงโอ้โหศอกสวนกันเลยครับเมื่อกี้จังหวะศอกใส่กันนะฮะอื้อหือหาจะดูจังหวะนี้ฮะต่อยท้องมาครับเตะซ้ายครับเอาแล้วครับตอนนี้เดินเข้ามากอดกันครับเขาจะปั้มตีเขาไม่ปั้มครับผลักออกไปเดินเข้ามาบวกเขาซ้ายครับถีบสกัดไว้ครับโอ้โหครูจอมโหดไม่ทันครับจังหวะนี้อาจจะช้าลงแล้วครับตอนนี้ซ้ายอู้ดูครับศอกมาครับโอ้โหเกือบไปนะครับโดนเต็มๆแตกได้อู้ศอกคัดเวลาไปเจอศอกสวนมาฮะบัวขาวเดินเข้าต่อยครับครับลุกไล่แล้วครับตอนนี้ต่อยท้องครับต่อยอีกทีนึงจังหวะรุนแรงมากครับเอาละฮะหมัดหน้าแล้วก็เท้าหน้าใช้ได้ผลมากนะครับตอนนี้เดินเข้าใส่เตะขวามาโอ้โหเจาะยางมาครับต่อยท้องแล้วก็เตะขาครับโอ้โหล่วงลงไปแล้วครับครูจอมโหดโอ้โหจำนี่ฮะโอ้โหโดนท้อไปครับจุกเสียนนะครับโอ้โหก็อย่างว่านะครับคืออายุแกก็35แล้วครับจริงๆนะอายุห่างกันเยอะนะตอนนี้ยังจุกอยู่เลยครับเอาละครับลองดูครับพี่บัวขาวเดินเข้ามาเตะขาครับพยายามจะสอครับเจอเข่าแล้วก็เดินไปตุ้ยท้องครับโอ้ล่วงลงไปเลยครับจังหวะที่น่าจะถอยแล้วก็เกรงจังหวะที่แบบหายใจออกพอดีนะครับไม่ทันได้เกรงท้องรันนะครับเจอหมัดเข้าไปครับดูจังหวะภาพช้าตอนนี้ครับผมนี่ฮะจังหวะที่หมุนตัวถีบมาเจอเตะขานะครับโอ้โหน่าจะเจ็บขาแล้วครับเมื่อกี้โดนเตะไปที่หัวเข่าครับหลังจากนั้นครับต่อยท้องมาครับแล้วก็เตะขาไปอีกทีนึงครับโอ้โหนี่ฮะจุกแล้วก็โดนเตะขานะครับล่วงลงไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนเข่าไปที่หน้าขาแล้วก็ตามไปต่อยท้องครับโอ้โหนี่ฮะพอจุกแล้วนะครับนี่ฮะกำลังเดินหนีพอดีนะครับแล้วก็โดนต่อยท้องเข้าไปนะครับทำให้ล่วงลงไปครับก็ถือว่าเป็นการส่งต่อตำนานนะครับของครูจอมโหดนะครับบัวขาวก็ชนะได้แชมป์ WMC ไปนะครับถ้ายังไงถ้าชอบนะครับฝากกดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมวยไทยฮีโร่ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ลงคลิปทุกๆวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ